สวัสดีค่ะนิสิตในส่วนเลคเชอร์ที่3นะคะครูจะพูดถึงพลาสมาเมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์นะคะพลาสมาเมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์นั้นนะคะก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับรั้วบ้านเราลองนึกถึงในชีวิตประจำวันของเรานะคะเฟนส์หรือรั้วเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะรั้วมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายชนิดรั้วบางรั้วเป็นรั้วทึบแสงนะคะบางที่ถึงกับทึบเสียงด้วยนะคะมองไม่เห็นว่าข้างในเขาทำอะไรรั้วทุกรั้วมักจะต้องมีประตูทางผ่านเข้าออกนะคะรั้วบางที่เป็นรั้วแบบตาข่ายแค่ป้องกันไม่ให้เข้ามาแต่ว่าแสงกับเสียงผ่านได้กลิ่นผ่านได้ถูกไหมคะเราลองมาดูนะคะเวลารั้วทำหน้าที่ป้องกันหรือเป็นขอบเขตเราเรียกคำศัพท์นั้นว่า enclose นะคะหรือ boundary ที่แปลว่าขอบเขตหรือว่าล้อมรอบถ้ารั้วนั้นมีประตูมีช่องทางที่จะมีคนมากดกริ่งใช่ไหมแล้วเราก็ดูอาจจะดูเดินมาดูหรือว่าดูผ่านกล้องว่าคนนั้นเป็นใครตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกให้ใครผ่านเข้าไปหรือว่าไม่ผ่านได้รั้วหรือว่าเซลล์เมมเบรนก็เช่นกันมีคุณสมบัติในการเลือกผ่านคือ selective permeability นะคะรั้วมีหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุกนะคะบางรั้วเห็นไหมคะเขาก็จะมีลวดหนามนะคะบางผู้บุกรุกก็ร้ายมากตัดรั้วแล้วก็แทรกตัวเข้าไปได้นะคะโดยปกติแล้วรั้วจะทำหน้าที่ protect invader เช่นเดียวกับ plasma membrane ก็จะ protect invader เช่นกันแต่ในบางกรณีที่เกิดโรคเกิดการติดเชื้อก็เข้าไปได้เหมือนกันนะคะเชื้อเขาก็มีวิธีของเขานะคะนอกจากนั้นรั้วหลายๆรั้วก็จะมีกล่องจดหมายมีกลิ่งนะคะเมื่อมีคนมาส่งจดหมายกดกลิ่งกลิ้งนะคะหรือกดออดเนี่ยนิสิตก็จะถ้านิสิตอยู่ในบ้านหรือคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านแล้วก็เป็นเหมือนออร์แกเนลเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมีสติมูลัสแล้วนะมีสิกเนลนะคะมีการส่งสัญญาณหรือสติมูลัสเราก็จะ receive หรือเราก็จะรับการส่งสัญญาณหรือองค์หรือการกระตุ้นนั้นๆ นะคะเราจะรับรู้ละแล้วเราก็จะ respond อย่างไรเราอาจจะออกไปข้างนอกนะคะอาจจะออกไปข้างนอกไปพบเจอพูดคุยไปรับจดหมายก็ได้ดูซิเขาส่งเมสเซจอะไรมาถึงเราให้เราทำอะไรนะคะเซลล์ก็เช่นเดียวกันมีไลแกนมาส่งรีเซปเตอร์ส่งสิกแนลเธอผลิตโปรตีนนี่ออกมาได้แล้วนะถึงเวลาแล้วฉันมากระตุ้นเธอแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำงานตามนั้นนะคะเซลล์ก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นระหว่างเซลล์แล้วเนี่ยที่จะมีการตอบสนองแล้วเซลล์ยังมีการเชื่อมกันด้วยลองดูนะคะถึงแม้จะอยู่คนละรั้วแต่ก็เชื่อมกันได้อันนี้เป็น interaction เป็นคล้ายๆว่าเป็น junction cell junction ก็มีการส่งของส่งสารให้กันส่งสารเคมีให้กันได้ในระหว่างเซลล์และ organelle ก็คล้ายๆกันนะคะกับภาพที่ครูให้นะคะเรามาดูโครงสร้างของเซลล์กันบ้างนะคะลองตอบครูก่อนนะคะภาพนี้เป็นภาพถ่ายไลท์ไมโครสโคปหรืออิเล็กตรอนไมโครสโคปคะคำตอบนะคะครูก็จะเฉลยเลยนะคะคืออิเล็กตรอนไมโครสโคปแล้วเป็นแบบ SEM หรือ TEM คะเป็นแบบ TEM นะคะตัวนี้เป็นเซลล์หนึ่งซึ่งเห็นขอบเขตของเซลล์ชัดเจนส่วนนี้เรียกว่านิวเคลียสส่วนข้างนอกเรียกว่าไซโตพลาสม์เยื่อหุ้มเรียกว่าเซลล์เมมเบรนเมื่อครูตัดเฉพาะส่วนเซลล์เมมเบรนขยายออกมาเป็นรูปบนนี้นะคะเราจะเห็นว่าพลาสมาเมมเบรนจริงๆแล้วนั้นจะแบ่งออกเป็น2ชั้นคำว่า2ชั้นคือ bilayers นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า bilayers เกิดจากพลาสมาเมมเบรนนั้นมีหน้าตาเป็น2ชั้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับแผ่นเนี้ยค่ะแล้วเขาถูกเอามาล้อมวงจะมีชั้นนอกมีชั้นใน outer layer inner layer แล้วพอเรามาขยายใหญ่ๆในส่วนของโมเลกุลเราก็จะต้องเห็นรูปนี้
วิธีการก็คือรูปกลมๆมีติ่ง2ติ่งตรงกลางแล้วก็มีสายห้อยมา2สายแต่ละอันคืออะไรนะคะก็คือส่วนประกอบที่เรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะคะฟอสโฟลิปิดโมเลกุลแบบนี้นะคะเขาจะมาเรียงตัวกันชั้นบนแผ่นหนึ่งชั้นล่างแผ่นหนึ่งหันหางเข้าหากันหันหัวออกจากกันแล้วก็แผ่นแบบเนี้ยมารวมเป็นวงนี้นะคะอ่ะเรามาดูรูปต่อไปนะคะนี่ค่ะนี่คือรูปของฟอสโฟลิปิด1โมเลกุลในเซลล์มีฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะถ้าเราเอาฟอสโฟลิปิด1โมเลกุลหัวแดงๆเนี่ยคือตรงนี้ฟอสเฟตเขาเรียกว่าฟอสเฟตพาร์ทก็คือ PO4 นะคะแล้วโมเลกุลที่มาเชื่อมตรงนี้ก็คือคอเลสเตอรอลโมเลกุลที่มาเชื่อมตรงนี้ก็คือกรีเซอรอลฟอสเฟตกรีเซอรอลแฟตตี้แอซิดสาย2สายนี้คือ fatty acid chain จะมี2สายเขาเรียกว่า R1 กับ R2 phosphate glycerol fatty acid chain 2สายอันนี้คือ phospholipid 1โมเลกุลของ phosphate จะเป็นคุณสมบัติที่ชอบน้ำชอบน้ำนะคะหรือเป็นคุณสมบัติเพราะว่าเขามีขั้วเขามีขั้วนะคะ PO4 มีขั้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไฮโดรฟิลิกพาร์ทส่วนสายแฟตตี้แอซิดเชนนะคะมีแต่ตัวไขมันคาร์บอนไฮโดรเจนตัวนี้จะไม่ละลายน้ำจะไม่ชอบน้ำจะมีน้ำจะหันหาออกจากน้ำเหมือนกับกลัวน้ำจึงใช้โฟบิกเพราะโฟเบียแปลว่ากลัวดังนั้นตรงนี้จะเรียกว่าไฮโดรโฟบิกพาร์ทไฮโดรที่แปลว่าน้ำนะคะไฮโดรโฟบิกพาร์ทคือส่วนที่จะออกจากส่วนที่เป็นน้ำอ่ะไม่มีขั้วตรงนี้ไม่มีขั้วนะคะเพราะฉะนั้นในฟอสโฟลิปิด1โมเลกุลจะมีส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วจะเห็นได้ว่าถ้าเอาเขาไปอยู่ในน้ำนะคะเขาจะหันหัวออกไปหาน้ำหมดเลยแล้วก็หันปลายหางมาอยู่ด้วยกันเหมือนลักษณะฟอร์มเป็นไมเซลแบบนี้นะคะถ้าเขาถ้าตัวนี้ต้องไปตกอยู่ในโซลูชันที่เป็นเอควีสโซลูชันหรือน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นิสิตจะต้องได้จากเลคเชอร์นี้ต้องได้เลยนะคะถ้าถามว่าพลาสมาเมมเบรนประกอบด้วยอะไรพลาสมาเมมเบรน is composed of phospholipid bilayer with protein lipids and carbohydrate phospholipid ก็คือโมเลกุลนี้ bilayer คือเรียงกันเป็น2ชั้นเหมือนสไลด์แล้วที่พูดไปแล้วยังไม่จบเขายังมีโปรตีนลิปิดและคาร์โบไฮเดรตแทรกอยู่ด้วยมาดูรูปนี้รูปนี้ก็จะเป็นส่วนของฟอสโฟลิปิดโมเลกุลมาเรียงต่อกันเป็นจำนวนมากหันไปแฟตตี้แอซิดเชนเข้าหากันแล้วก็จะมีโปรตีนโมเลกุลมาแทรกอยู่บางที่โปรตีนโมเลกุลแทรกอยู่แล้วเปิดช่องเป็นชาแนลเป็นที่วิ่งผ่านเปิดเข้าออกเหมือนประตูเลยนะคะแล้วก็มีต่อไปอย่างเงี้ยเป็นต้นตัวนี้ก็จะเป็นโพล่านะคะซึ่งเป็นพอเป็นส่วนของโพล่าซึ่งเป็นส่วนให้สารผ่านเข้าออกได้มีการปิดการเปิดของรูต่างๆเกตต่างๆเหล่านี้ได้ในเซลล์เมมเบรนนะคะในพลาสมาเมมเบรนนะคะเรามาดูดีเทลในเรื่องของฟอสโฟลิปิดโมเลกุลกันนิดนึงข่าวดีนิสิตไม่ต้องท่องจำนะคะอันนี้อาจจะเป็นความรู้ที่ลึกไปในระดับปริญญาตรีแต่ว่าครูพูดให้นิสิตเข้าใจเพราะว่าอาจจะต้องใช้ทำความเข้าใจพลาสมาเมมเบรนประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ฟอสโฟลิปิดมีหลากหลายชนิดตามคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปของหัวฟอสเฟตนะคะถ้าเป็นฟอสฟาติดิกแอซิดข้างบนจะเป็นฟอสเฟตธรรมดาซึ่งพบได้เป็นส่วนมากถ้าเป็นฟอสฟาติดิลเอทานอลามีนนะคะก็จะมีเอทานอลามีนมาต่อถ้าเป็นฟอสฟาติดิลโคลีนก็จะมีโคลีนมาต่อกับฟอสเฟตฟอสฟาติดิลเซอรีนก็มีเซอรีนมาต่อฟอสฟาติดิลอินอซิโตลก็จะมีอินอซิโตลมาต่อกับหัวฟอสเฟตทั้งหมดนี้จะ
เป็นฟอสเฟตที่มีตัวอะแดปต์มาต่อนะคะคือขั้วจะแตกต่างกันนะคะตามลักษณะของการทำงานของเขายกเว้นสฟิงโกไมอิลีนตัวนี้จะไม่ใช้จะเป็นหัวฟอสเฟตใช่นะคะแต่จะไม่ใช้กรีซอรอลเป็นตัวเชื่อมแต่จะใช้เซอรีนมาเชื่อมกับสายแฟตตี้แอซิดเชนสฟิงโกไมอิลีนนะคะตัวนี้นะคะนิสิตไม่ต้องท่องจำชื่อทั้งสิ้นแต่ให้รู้ว่าฟอสโฟลิปิดโมเลกุลก็มีความแตกต่างกันลักษณะของขั้วของอะไรก็แตกต่างกันเมื่อเขามาเรียงตัวอยู่รวมกันนะคะโมเลกุลที่แตกต่างกันขั้วที่แตกต่างกันก็จะทำให้มีผลในการทำงานในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันฟอสโฟลิปิดโมเลกุลไม่ได้อยู่นิ่งๆกับที่เขาสามารถหมุนรอบตัวได้โรเตทเขาสามารถเคลื่อนจากซ้ายไปขวาได้เคลื่อนจากหน้าไปหลังคือเคลื่อนเป็น3มิติเลยนะคะโดยที่สิ่งที่ทำให้เขามีความยืดหยุ่นและเคลื่อนได้ดีเพราะว่าเขามีโมเลกุลของคอเลสเตอรอลแทรกอยู่นะคะคอเลสเตอรอลเป็นโมเลกุลที่มาวางแทรกอยู่ในฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะคะตัวเขาแทรกอยู่การแทรกอยู่ของคอเลสเตอรอลจะแทรกอยู่ระหว่างสายไฮโดรคาร์บอนเชนเขาจะมีหน้าที่อะไรนะคะ 1. ทำให้เมมเบรนมีความเป็นฟลูอิดเคลื่อนไหวได้ง่ายไม่ยึดติดกันเกินไปทำให้มีการเคลื่อนที่ของฟอสโฟลิปิดโมเลกุลได้ 2. ทำให้เกิดการปรับตัวได้ดีในเรื่องของการหดและขยายโดยเฉพาะเมื่อเซลล์ต้องไปอยู่ในอุณหภูมิต่ำมากๆเช่นยกตัวอย่างเช่นมีการแพทย์บางสาขาส่งเสริมผู้มีบุตรยากโดยการเอาสเปิร์มเอาไข่ไปแช่เย็นเก็บไว้แล้วค่อยเอามาผสมการแช่เย็นเซลล์ไข่เซลล์สเปิร์มนั้นน้ำจะต้องถูกดูดออกจากเซลล์แทบทั้งหมดแล้วก็ต้องแช่ในอุณหภูมิที่ต่ำถ้าเข้าลิควิดไนโตรเจนคือลบ196ถ้าใส่ในตู้ดีฟรีซก็จะอยู่ที่ลบ80องศาเซลเซียสซึ่งเซลล์จะต้องหยุดการทำงานทุกอย่างและน้ำจะต้องถูกเอาออกไปให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มันฟอร์มเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ไปดามเมจเซลล์เมมเบรนหรือดามเมจออร์แกเนลถ้าเกิดว่ามีการดามเมจของเมมเบรนและออร์แกเนลเซลล์นั้นจะตายและใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่เราป้องกันไม่ให้เซลล์เมมเบรนนั้นมัน rupture หรือ damage คอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการปรับตัวในการหดเข้าไปของเซลล์เมมเบรนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะ successful rate ก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50% ในบางเซลล์บางเซลล์ก็อาจจะพอเอาไปแช่เย็นแล้วกลับขึ้นมาตายสมมติเราแช่ไปทั้งหมด 100,000 เซลล์พอกลับขึ้นมาแล้วเซลล์ที่ยังมีชีวิตอาจจะพบว่ามีประมาณ40,000-50,000เซลล์นะคะไม่ได้มีชีวิตทั้งแสนเซลล์นะคะอันนั้นเป็นต้นนะคะเรื่องของคอเลสเตอรอลที่แทรกอยู่นะคะระหว่างฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นี่เป็นรูปของผนังเซลล์ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ด้านบนนี้เป็นด้านนอกเซลล์ด้านล่างสมมุติว่าเป็นด้านในนะคะเป็นด้านในเซลล์นะคะฟอสโฟลิปิด1เลเยอร์2เลเยอร์รวมกันเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ตรงแฟตตี้แอซิดเชนจะมีอะไรแทรกอยู่นิสิตจำได้ไหมคะตรงแฟตตี้แอซิดเชนจะมีคอเลสเตอรอลแทรกอยู่นะคะนอกจากนี้ยังมีโปรตีนเปิดเป็นชาแนลอย่างนี้แทรกอยู่มีรูปร่างหลากหลายเลยทีเดียวซึ่งทำหน้าที่ที่หลากหลายโปรตีนที่แทรกอยู่ตรงเนื้อเยื่อนี้นะคะถ้าเป็นโปรตีนที่ทั้งก้อนฝังอยู่ระหว่าง2ชั้นของเมมเบรนเราจะเรียกอันนั้นว่าอินทิกรัลโปรตีนหรือทรานส์เมมเบรนโปรตีนแต่ถ้าเป็นโปรตีนที่มาแอทแทชอยู่กับติดกับเมมเบรนบางส่วนไม่ได้แทรกอยู่ซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะมีคุณสมบัติว่าพร้อมที่จะหลุดออกไปได้ง่ายนะคะอันนี้จะเรียกว่า peripheral proteinอย่างนี้ค่ะบางอย่างทำงานเป็นประตูหรือเป็นชาแนลมันก็ต้องติดแน่นบางอย่างนะคะเมื่อใช้เป็นว่าอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้มี peripheral protein ถ้าเกิดว่ามีการมากระตุ้นโปรตีนตัวนี้ตัวโมเลกุลของโปรตีนตัวนี้ต้องหลุดออกไปเพื่อทำหน้าที่อื่นๆต่อไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นส่วนของ peripheral protein
พราะฉะนั้นนิสิตนะคะสไลด์นี้ครูก็อยากจะให้แยกได้ว่าอะไรคืออินเทอร์กอลโปรตีนคืออะไรมี definition อย่างไรแล้วก็พอลิฟอโปรตีนคืออะไรนอกจากนี้ที่จะเป็นโปรตีนแล้วนะคะตัวที่โครงสร้างที่พบได้บ่อยในทรานส์เมมเบรนโปรตีนก็คือโครงสร้างการบิดเป็นเกลียวอย่างนี้เขาจะเรียกว่าไฮโดรโฟบิกอัลฟาเฮลิกเชนอัลฟาเฮลิกก็คือการที่เขาขดอยู่อย่างเงี้ยนะคะ8ชั้นนะคะก็เราจะพบได้นิสิตคงได้เรียนรายละเอียดต่อไปในเรื่องของเลคเชอร์หัวข้อพวกรีเซปเตอร์พวกนี้นะคะนอกจากนี้นะคะปลายของโปรตีนจะไม่ใช่มีแค่โปรตีนมักจะมีน้ำตาลหรือโอลิโกแซคคาไรด์มาต่ออยู่ด้วยเรามักจะเรียกโปรตีนที่อยู่ในเมมเบรนที่มีน้ำตาลมาต่อว่าไกลโคโปรตีนไกลโคโปรตีนพบได้มากที่สุดเป็นโปรตีนที่มีพบได้มากที่สุดในทรานส์เมมเบรนโปรตีนนะคะสำหรับเซกชันของพลาสมาเมมเบรนคงจบเท่านี้นะคะครูฝากนิสิตไปทำแบบฝึกหัดหน้านี้มาส่วนนี้นิสิตอาจจะยังทำไม่ได้นะคะซึ่งหรือบางคนทำได้แล้วโดยการหาความรู้เพิ่มเติมก็ทำนะคะแล้วแต่ว่าครูจะพูดเฉลยให้ในเลคเชอร์ต่อไปนะคะถ้ายังไงครูฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ